นี่คือโซลูชันความบันเทิงที่ตอบโจทย์รถครอบครัวในปี2022นะครับการเชื่อมต่อด้วย Apple TV ออกพร้อมกันทั้ง2จอทั้งจอทางด้านหลังและด้านหน้าให้เด็กๆสามารถควบคุมได้เองอย่างนี้ครับและคุณพ่อครับสามารถที่จะเปิดเป็น Google Map ไปพร้อมๆกันได้ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมป๊อปจาก Humming Car Studio นะครับผมคลิปนี้พามาชมการอัปเกรดความบันเทิงยุคใหม่สำหรับ Alphard 20ครับใครใช้ Alphard 20เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าความบันเทิงจะเป็นรูปแบบเดิมๆคือจอหน้าเล่นและส่งภาพไปด้านหลังถูกไหมครับเป็นอนาล็อกด้วยบางทีเป็นเล่นแผ่น DVD จอหลังรับภาพไม่คมชัดแต่วันนี้นะเด็กๆหรือความบันเทิงเราอยู่บนออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วเด็กสมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนคอนเทนต์บ่อยนะครับคันนี้ก็เลยมาอัปเกรดที่ Humming เรามาดูโซลูชั่นก่อนคือจอหน้านะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็น Alphard รุ่นขนาด9นิ้ว ILXF509ครับเราติดตั้งให้อยากสวยงามเข้ารูปนะครับคือจริงๆเราสามารถให้มันแฟลตเรียบกว่านี้ได้แต่ลูกค้านะครับอยากจะให้นั่งแล้วมองสบายตาและช่องทางด้านล่างยังสามารถเก็บได้นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเสียงของเดิมทั้งคันได้ด้วยนะครับความสำคัญของไฮไลท์ตัวนี้คือจอแบบคมชัด HD นะครับเชื่อมต่อนี่ครับการใช้งานในรูปแบบปัจจุบันครับเชื่อมต่อแบบ CarPlay แบบไวเลสครับคุณสามารถใช้ Google Map ครับเปิดฟังเพลงต่างๆสนทนาได้เลยนะครับเรียกว่าเหมาะมากๆเพื่อนส่งไลน์มานะครับเป็นแผนที่กดปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยง่ายๆแบบนี้นะครับนอกนั้นยังมีความสามารถทางด้าน HDMI ครับในการรับชมความบันเทิงจากกล่องตอนนี้นะครับผมเชื่อมต่อเป็นกล่องของ Apple TV เข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้จอหน้าจอหลังจะออกพร้อมกันทำให้เราสามารถได้ความบันเทิงที่มีความคมชัดนะครับเสียงมีความไพเราะเพราะว่าเราเชื่อมต่อด้วย HDMI นะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีความสามารถอื่นๆครับด้านการปรับเสียงนะครับเรียกว่ามาครบครันมากๆปรับได้อย่างละเอียดนะครับมีพรีเซตมีเมมโมรีต่างๆแบบน้องๆของ DSP เลยนะครับทีนี้มาดูความบันเทิงคู่กันบ้างครับระหว่างจอหน้าและจอหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับความบันเทิงนี้จะต้องรับชมพร้อมกันทั้งครอบครัวด้านหน้าด้านหลังถูกไหมครับจอด้านหลังทำการเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด 13.3 นิ้วเพื่อให้สามารถรับชมความบันเทิงทาง HDMI ที่มีความคมชัดได้พร้อมกันแบบนี้ครับถ้าผมกดนะครับสังเกตไหมครับหน้าหลังรับชมพร้อมกันนะครับอยากเข้า Netflix ก็ดูได้นะครับง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราจะเป็นการดูข่าวนะครับสามารถดูผ่านจาก AS Play ได้ก็สามารถดู3579ช่องปกติได้เลยเช่นกันนะครับผมไปดูทีวีอย่างนี้เรียบร้อยครับช่อง3ขึ้นมาแล้วง่ายๆ wow. ทั้งหมดนี้ควบคุมผ่านรีโมทไร้สายได้เลยนะครับหรือจะเป็น YouTube ก็ได้เช่นกันข้อดีนะครับถ้าเกิดใครใช้ iPhone คุณสามารถใช้ iPhone ของคุณเนี่ยเป็นรีโมทในการควบคุมได้เช่นกันคำถามหลายคนคือแล้วอินเทอร์เน็ตมาจากไหนคันนี้นะครับเราติดตั้งเราเตอร์นะครับพร้อมซิมให้เรียบร้อยทำงานอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถไม่ต้องมาเปิดปิดฮอตสปอตให้ยุ่งยากทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถนะครับอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมต่อความบันเทิงพร้อมให้เด็กๆของคุณรับชมได้เลยสุดท้ายนะครับเมื่อ YouTube เล่นแล้วนะครับคนเป็นพ่ออย่างเราต้องเน้นเรื่องของการขับขี่นะครับอ๋อลืมบอกไปผมสามารถใช้รีโมทของ Apple TV ควบคุมเสียงได้นะครับทีนี้คนเป็นพ่ออย่างเรานะครับขับรถไปครับดูแผนที่กดจึ๊บนี่ครับแผนที่มาแล้วขับรถไปเลยดูแผนที่ข้างหลังยังคงดู YouTube ได้ปกติหรือถ้าเราไม่อยากจะดูสิ่งนี้อยากจะปิดมันซะจอดำๆสบายตาแต่เด็กๆข้างหลังยังคงดูความบันเทิงแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับไม่ว่าโจทย์ของคุณนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับที่ Humming Car Studio ของเรานะครับสามารถที่จะปรับดีไซน์หรือเซตอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้กับคุณได้นะครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับกดกระดิ่งและก็กด Subscribe ให้กับเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม